แอสเซทเล่าลือสื่อนะครับหลังที่ฉับหลังที่จากที่ผมได้ประโยชน์แล้วผมมีความรู้สึกหนังได้บอกเล่าถึงภัยพิบัติธรรมชาติเกี่ยวกับสิ่งที่มนุษย์ได้กระทำขึ้นได้ดีนะครับซึ่งสาเหตุของภัยพิบัติธรรมชาตินั้นเกิดจากฝีมือมนุษย์มาด้วยกันทั้งสิ้นนะครับมนุษย์นั้นเป็นเหตุให้เกิดภัยพิบัติธรรมชาติต่างๆหมายไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติจากน้ำทางบกภัยพิบัติจากกิจกรรมที่มนุษย์ก่อขึ้นหมายถึงว่ามนุษย์ได้เกิดมีการทะเลาะเบาะแว้งกันมันก็เกิดจากสาเหตุที่มาด้วยจากความโลภของมนุษย์นะครับหลังจากได้ชมภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วผมเห็นว่ามนุษย์ทุกคนน่ะควรรู้จักที่จะแบ่งปันให้กับคนอื่นได้รู้ถึงความรักความเข้าใจของแต่ละคนทำให้เห็นว่าถ้าเกิดคนที่รู้จักแบ่งปันเนี่ยแสดงว่าคนนั้นน่ะเป็นเศรษฐีที่แท้จริงนะครับอยากจะครับอยากจะบอกกับคนอื่นยังไงบ้างเนี่ยคือหมายถึงว่ารู้แล้วเนี่ยเพราะใจผมเนี่ยผมอยากใช้ทำภาพยนตร์เรื่องนี้ให้คนดูทั้งโลกผมอยากจะบอกว่าถ้าเกิดคนเรื่องนี้อยากให้ทำให้ดูทั้งโลกก็คืออยากให้กับมีทำเป็นคลิปลงในเรื่องของ YouTube หรือเป็นคลิปวิดีโอนะครับเกี่ยวกับสั้นๆเกี่ยวกับภาพยนตร์ตัวอย่างภาพยนตร์สั้นๆว่าเหตุเกิดภัยพิบัติเนี่ยเพราะอะไรอะครับมันทำให้คนแบบอยากมาดูหรือไม่ก็มีการมาแจกหนังสือเกี่ยวกับภัยพิบัติธรรมชาติให้คนที่สนใจอะครับแล้วก็มาร่วมกิจกรรมอะไรเงี้ยนะครับดีเลยครับกลับไปนี่อยากจะบอกใครไหมว่ามาดูหนังแล้วเป็นยังไงบ้างอยากจะกลับไปอ๋อจะมาหนังเรื่องนี้นะครับอยากจะบอกเพื่อนๆชวนเพื่อนๆมาดูภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเดี๋ยวเสร็จว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ผมคิดว่าเป็นภาพยนตร์ที่สอนเกี่ยวกับการดำรงชีวิตของคนเรานะครับตนให้ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีแล้วก็ทำตนให้แบบอะไรอ่ะธรรมชาติครับมันจะได้รักษาทรัพยากรธรรมชาติเพื่อจะมีทรัพยากรธรรมชาติอยู่คงไปไม่เกิดปัดขึ้นในโลกตัวนี้ครับเรื่องที่ประทับใจมากที่สุดไอ้ที่ว่ามันคลิกเราดูแล้วมันใช่เหรอในหนังเรื่องนี้อ๋อดูใช่เลยก็คือภัยพิบัตินั้นน่ะเกิดจากฝีมือมนุษย์ทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติที่เกิดจากความโลภของมนุษย์เกิดความโลภอยากได้นู่นอยากได้นี่อยากเห็นคนอื่นมีสิ่งที่ดีกว่าตนเองมีรวยกว่าอะไรเงี้ยครับซึ่งถ้าเกิดอยู่โลกในมนุษย์ได้นั้นก็คือแบบมนุษย์ของจะฐานะของตนเองให้ดีขึ้นแล้วก็ไม่เกิดการทะเลาะวิวาทไม่เกิดภัยสังคมภัยพิบัติขึ้นในโลกนี้อ่ะครับเห็นดาราบอลิวูดเป็นดาราบอลิวูดมีสิทธิ์ครับนะครับก็รู้สึกว่าได้ให้เกียรติคนไทยมากเลยครับที่มาแสดงกับชาวไทยในเรื่องนี้ครับคุณกากั้นนะครับเล่นได้มากเลยครับคือเป็นคนที่นิ่งๆแล้วก็แบบบทบาทเจ้านี่ได้ดีเลยครับค่ะก็จริงๆแรงจูงใจที่มาดูหนังเรื่องนี้นะคะเพราะว่าได้เคยไปอบรมกับอาจารย์นะคะแล้วก็อาจารย์ก็พูดว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยสร้างขึ้นมาเพราะว่าอยากจะบอกสื่อสารบางสิ่งกับคนไทยนะคะก็เลยสนใจว่ามันคืออะไรก็เลยมาติดตามนะคะก็สมชื่อเรื่องของ The Message นะคะแล้วก็พอดูหนังเรื่องนี้แล้วอ่ะรู้สึกว่ามันมีประโยชน์มากอยากจะให้คนไทยทุกคนอยากจะเชิญชวนทุกคนให้มาดูนะคะเพราะว่าพอดูแล้วส่วนตัวนะคะรู้สึกเลยว่าเราแบบทำอะไรให้กับโลกนี้แล้วเราทำร้ายเขาโดยที่เราไม่รู้ตัวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือเราอาจจะต้องเป็นคนที่แบบไม่เห็นแก่ตัวที่จะเอาแต่ความสบายเอาประโยชน์ของตัวเองนะคะแต่ว่าต้องดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราดูแลธรรมชาติธรรมชาติก็จะดูแลเราเหมือนกันแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ได้นะคะก็คือให้เป็นคนที่ดำเนินชีวิตโดยความไม่ประมาทนะคะเพราะเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราในวันไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือให้ทำความดีแล้วก็ให้อยู่กับปัจจุบันดีในทุกๆวันที่เราเป็นนะคะก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนมาดูหนังเรื่องนี้นะคะมีประโยชน์มากค่ะก็ถือว่าหนังเรื่องนี้จ้ะก็ไม่นะค่ะก็ถือว่าหนังเรื่องนี้นะคะเป็นสื่อกลางที่ดีมากๆที่จะบ่งบอกให้กับคนไทยทุกคนนะคะที่ดูหนังเรื่องนี้นะคะให้เราได้ตระหนักแล้วก็ทำความดีแล้วก็ดูแลโลกของเราไปเรื่อยๆค่ะสำหรับหนังเรื่องนี้ก็ได้ข้อคิดอะไรหลายๆอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการชีวิตต่างๆชีวิต
ต้องแบบไม่เห็นแก่ตัวต้องรู้สึกยังไงกับบอดี้ที่มาแสดงเรื่องนี้ไปดูในก็เล่นได้ดีนะคะนอกเหนือจากความหล่อแล้วก็มีความเท่แล้วก็เก่งมากค่ะ very handsome good at this is what I want to know from you of course that you must say that every youngster must come and watch the movie because they will learn a lot ค่ะพอดีว่าทางพระเอกนะคะเขาถามว่าคิดว่าหนังเรื่องนี้มีประโยชน์ที่จะให้วัยรุ่นหรือคนรุ่นใหม่มาดูหรือเปล่านะคะส่วนตัวเนี้ยเห็นด้วยเลยค่ะว่าคนรุ่นใหม่นะคะหรือเจเนอเรชันใหม่ๆเนี้ยสามารถมาดูหนังเรื่องนี้ได้เพราะว่าคุณก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยดูแลโลกนี้ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็สามารถทำประโยชน์ให้กับสังคมให้กับคนมากมายคุณสามารถที่จะเป็นพลังสำหรับในอนาคตต่อไปอะค่ะเพราะฉะนั้นเห็นด้วยที่คนรุ่นใหม่จะมาดูค่ะหรือเป็นเพราะว่ามีพลังงานบางอย่างที่คอยควบคุมจักรวาลเราเอาไว้ये क्या है मेरा दिमाग खराब हो गया जो इतनी बड़ी आर्मी की नौकरी छोड़कर तीरथ की यात्रा पे थाईलैंड जा रहा है หลวงปู่สวงได้กล่าวไว้ว่าคนที่อยู่ในเมืองไทยหรือที่อยู่ที่ไหนก็ตามต่อไปนี้ทุกคนจะไม่ต้องต่อสู้กันเพราะต่อสู้กันต่อไปก็ไม่มีประโยชน์อีกต่อไปแล้วน้ำจะท่วมครึ่งโลกเราต้องเจอกับน้ำท่วมครั้งใหญ่ใช่ไหมพี่ถ้ามนุษย์รู้จักความพอดีน้ำจะไม่ท่วมเลยถ้าเราบอกตัวต่อตัวไม่ทันเราต้องหาวิธีอื่นใช่เขียนโปรแกรมที่เชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ต่างๆตั้งประสานเพจต่างๆให้มาเป็นพันธมิตรกระตุ้นให้คนเห็นเพจของเราทั่วโลกชาวโลกส่วนมากเห็นแก่ตัวพวกเขาเนรคุณธรรมชาติที่หล่อเลี้ยงชีวิตทำลายอย่างไร้ยางอายเราจะต้องกำจัดพวกเขาแล้วเหล่ามนุษย์ที่มีจิตใจอันบริสุทธิ์ท่านเราจะปล่อยให้พวกเขาถูกทำลายล้างไปพร้อมๆกันหรอแล้วท่านจะต้องเสียใจที่ท่านเชื่อใจมนุษย์พระพุทธเจ้าไม่เคยตั้งชื่อศาสนาของพระองค์ว่าคุณพระเยซูไม่ตรัสว่าศาสนาพระองค์ชื่อคริสต์พระนบีไม่เคยบอกว่าศาสนาของพระองค์ชื่ออิสลามเราสาวกมาบัญญัติชื่อขึ้นภายหลังแล้วอวดกันว่าศาสนาของตนดีกว่าศาสนาพระ